ครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุม397บวก1นะครับเป็น398ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปผมขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่นะครับจะเห็นด้วยจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่นะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนได้เลยครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุทินคลังแสง430ไม่เห็นชอบครับ430ไม่เห็นชอบนะครับครับทุกท่านลงคะแนนเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยนะเชิญครับเชิญครับรีบครับขออนุญาตท่านประธานครับครับขออนุญาตลงคะแนนครับกดบัตรไม่ทันฮะผมในแพทย์ชนน่านครับ2230ค่ะท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับท่านชนน่านครับไม่เห็นด้วยไม่ครับไม่เห็นด้วยนะครับ230ปิยรัตน์ค่ะไม่เห็นชอบค่ะไม่เห็นชอบนะครับทุกท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ411ท่านนะครับเห็นด้วยไม่มีนะครับไม่เห็นด้วย345บวก3นะครับเป็น348ท่านนะครับงดออกเสียง65ท่านไม่ลงคะแนนเสียง1ท่านนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภานะครับต่อไปนะครับเนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาจึงต้องให้สภาผู้แทนราษฎรกำหนดจำนวนและตั้งกรรมาธิการร่วมกันนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ประกอบข้อบังคับข้อ137วงเล็บวรรค2นะครับเชิญกำหนดจำนวนกรรมาธิการได้เลยครับท่านประธานที่เคารพผมสรันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอจำนวนกรรมาธิการร่วม28ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจำนวน28ท่านดังนั้นสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร14ท่านนะครับสัดส่วนของวุฒิสภา14ท่านนะครับนี้ถ้าท่านเห็นต่างกันทั้งคู่แล้วท่านจะเอาใครมาช่วยโหวตทำไมไม่เอา29ล่ะครับนะครับเอา28ท่านนะครับดังนั้นนะครับสัดส่วนกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรแต่ละพรรคการเมืองดังนี้นะครับพรรคประชาชนจำนวน4ท่านนะครับพรรคเพื่อไทย4ท่านพรรคภูมิใจไทย2ท่านพรรคพลังประชารัฐ1ท่านพรรครวมไทยสร้างชาติ1ท่านพรรคประชาธิปัตย์1ท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านนะครับต่อไปขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมาธิการตามสัดส่วนของผู้แล้วก็ขอผู้รับรองด้วยนะครับพรรคประชาชนครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวีระนันท์โคตรศรีผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.สัดส่วนพรรคประชาชนจำนวน4ท่านดังนี้1ภริษฐ์วัชรศิลป์2ณัฐวุฒิบัวประทุม3ปกป้องจันทวิทย์4ณัชภกรนามเมืองขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคเพื่อไทย4ท่านครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการจำนวน4ท่านในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยดังนี้ครับ
1นายประยุทธ์สิริพานิช2นายนพดลปัทธมะ3นายจตุรนต์ฉายแสง4นายกฤตเอื้อวงขอผู้รองนะครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคภูมิใจไทย2ท่านเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนากิจไพบุญชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต3พรรคภูมิใจไทยกับผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการทั้งหมด2ท่านในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยครับ1ท่านสสกลวีปริศนานันทกุล2ท่านสสชัชนกชิดชอบขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐ1ท่านครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคระทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน1ท่านครับคือนายชัยวุฒิธนาคมานุสรขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติ1ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเกชาศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติขอเสนอชื่อกรรมาธิการ1ท่านคือท่านวิทยาแก้วพระใดครับขอรับรองด้วยครับผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์1ท่านครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่วมธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่านคือท่านยุทธการรัตนมาศครับขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนากับผมขอเสนอท่านนิกรจำนงครับขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านเลขาครับรายชื่อคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.จำนวน14คน1นายพฤทธิ์วัชรศิลป์2นายณัฐวุฒิบัวประทุม3นายปกป้องจันวิทย์4นายณัชปกรณ์นามเมือง5นายประยุทธ์สิริพานิช6นายนพดลปัทธมะ7นายจตุรนต์ฉายแสง8นายกฤตเอื้อวง9นายกรวีปริศนานันทกุล10นายชัยชนกชิดชอบ11นายชัยวุฒิธนาคมานุสร12นายวิทยาแก้วพระใด13ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศและ14นายนิกรจำนงขอบคุณครับต่อไประเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณานะครับเอาไว้ต่ออาทิตย์หน้านะครับวันนี้ขอปิดประชุมครับขอบคุณครับ